สวัสดีค่ะพี่ก้อมแม่ค้ากาแฟค่ะชงง่ายๆสไตล์บ้านๆบายพี่ก้อมแม่ค้ากาแฟมาอีกแล้วค่ะจะมาบอกสูตรเครื่องดื่มใส่โซดาหวานซ่าชื่นใจเป็นเมนูที่ขายดีอีกเมนูนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี่จะขายดีมากพี่ก้อมเชื่อว่าร้านกาแฟทุกร้านต้องมีเมนูนี้เป็นเมนูประจำร้านแน่นอนไปชงกันเลยจ้านะคะเราจะใช้แก้วนี้นะสังเกตบริเวณข้อช้อนนะคะใส่ช้อนลงไปเทน้ำแดงประมาณ 40-50 มล.นะคะใส่โซดาปกติพี่ก้มจะไม่ตวงนะแต่เพื่อมือใหม่หัดชงนะคะเดี๋ยวจะลองตวงให้ดูนะประมาณ150 มล.นะคะพอดีเลยใส่โซดาเข้าไป150 มล.ค่ะใส่โซดาเข้าไป150 มล.สำหรับแก้วนี้จะต่อยอดไปได้อีก4สูตรเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งน้ำแดงชงน้ำธรรมดานะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือใส่น้ำแดงไป50 มล.แล้วก็ใส่น้ำร้อนไปประมาณ150 มล.แบบนี้นะคะแล้วก็คนเทใส่น้ำแข็งได้เลยหรือสูตรที่2ก็คือน้ำแดงมะนาวเช่นกันค่ะใส่น้ำแดงใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วก็เพิ่มมะนาวไป2ช้อนนะคะโอ้ no ใช้ช้อนนี้ตักนะคะช้อนครึ่งวงกลมค่ะอันนี้คือสูตรแดงโซดาเสร็จแล้วนะอันนี้สูตรที่3แดงโซดาค่ะสูตรที่4แดงโซดามะนาวค่ะไป2ช้อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแก้วเดียวต่อยอดได้4สูตรเลยของเคล็ดลับความอร่อยอย่างนึงก็คือโซดาต้องแช่เย็นนะคะถ้าโซดาเย็นๆนี่จะอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วค่ะแดงโซดามะนาวแก้ว22ออนค่ะหรือแก้วยีราฟกันเลยจ้าเช่นกันค่ะสังเกตบริเวณข้อช้อนนะคะหรือถ้าใครจะตวงก็ประมาณ100 มล.นะคะสำหรับสูตรนี้จะต่อยอดไปได้อีก4สูตรเช่นกันก็คือน้ำแดงธรรมดาทีนี้พี่ก้อมจะลองตวงโซดาให้ดูนะคะประมาณ200ML นะถ้าสูตรอันนี้แดงโซดานะคะแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อน้ำแดงธรรมดาก็ใช้สูตรเดียวกันค่ะก็คือน้ำแดงประมาณ100 ML แล้วก็น้ำร้อนนะคะประมาณบริเวณนี้หรือประมาณ200 ML นะคะแต่ถ้ากลัวมันหวานไปก็ใส่ประมาณ220 ml นะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะถ้าแดงมะนาวก็สามารถใส่น้ำแดงแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็มะนาวเติมเข้าไปได้เลยนะคะใช้สูตรเดียวกันเลยอันนี้แดงโซดาเสร็จแล้วนะคะก็คือคนใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะหรือจะเพิ่มปริมาณเมื่อกี้พี่ก้อมใส่ไป200 ml นะคะจะเพิ่มอีกประมาณ20 ml ก็ได้ค่ะเป็น220นะคะเพื่อที่จะไม่หวานมากแต่นี้พี่ก้อมใส่ไว้เผื่อใส่มะนาวนะคะสำหรับแก้วใหญ่พี่ก้อมใส่มะนาว8ช้อนนะคะแก้วเล็กใส่2แก้วใหญ่ใส่8นะคะหรือถ้าใครจะตวงประมาณ40 ml นะคะอย่าลืมนะคะโซดาต้องแช่เย็นนะถึงจะอร่อยง่ายๆสไตล์บ้านๆค่ะไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดก็ชงได้เสร็จแล้วน้ำแดงโซดาหวานซ่าชื่นใจจ้าแก้วใหญ่ค่ะมานะคะทั้งแก้ว22ออนแล้วก็แก้วโอ่งนะคะสำหรับคลิปต่อไปพี่ก้อมจะมาบอกอีกหนึ่งสูตรที่ขายดีก็คือน้ำผึ้งมะนาวโซดานะคะไว้ติดตามนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้า